ช็อกเลิกอีกคู่นางเอกเชียร์ที่คำพรไฮโซบิ๊กหลังคบหากว่า4ปีแฟนๆเศร้าส่งท้ายปีเศร้าเลยช็อกเลิกอีกคู่นางเอกเชียร์ที่คำพรไฮโซบิ๊กหลังคบหากว่า4ปีแฟนๆเศร้ารายการทัวร์มาลงเผยล่าสุดในรายการวันที่8ธันวาคม66ถึงสถานะความรักนางเอกดังเชียร์ที่คำพรชัดเจนเลือกแฟนไฮโซบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลหลังคบนานหลายปีแล้วโดยบูมสุภาพรพิธีกรเผยว่ากระแสก่อนหน้านี้เรื่องความระหองระแหงของคู่รักของนางเอกคือเชียร์ที่คำพรกระแสเหมือนเลิกกันไปแล้วช่วงหนึ่งแต่มีคนเห็นคลิปยังไปเที่ยวกันอยู่สรุปว่าหลังจากทั้งคู่รู้จักกันมา6ปีคบกันมา4ปีครึ่งวันนี้เชียร์บิ๊กสิ้นสุดทางรักแต่ก็ยังเป็นมิตรกันอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ลดสถานะด้านหลายคนที่ติดตามทั้งคู่และเชียร์นางเอกสาวกับแฟนหนุ่มมาตลอดต่างก็บอกว่าช็อกมากเสียใจมากพร้อมส่งกำลังใจให้ด้วยจากกันด้วยดีบอยปกรณ์ใจหายผูกพันนาน15ปีเผยหมดสัญญาช่อง3แจงเหตุไม่ต่อทุ่งงบ8หลักสร้างสตูดิโอใหม่จากกันด้วยดีบอยปกรณ์เผยหมดสัญญาช่อง3ใจหายผูกพันนาน15ปีผันเป็นอิสระแจงเหตุไม่ต่อทำเอาใจหายไม่น้อยหลังหมดสัญญากับช่อง3สำหรับพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์ที่เพิ่งหมดสัญญากับต้นสังกัดไปหมาดเมื่อช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดวันที่8ธันวาคม2566มีโอกาสเจอหนุ่มบอยที่มาร่วมงานพิธีบวงสรวงชูชัยบุรีศรีศิวะมหาเทพอัญมณีณริมคลองน้ำตำนานอัมพวาอาณาจักรชูชัยบุรีจังหวัดสมุทรสงครามได้ให้สัมภาษณ์เผยถึงเหตุผลที่ไม่ต่อสัญญาและได้ตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระซึ่งเจ้าตัวรู้สึกใจหายเหมือนกันหลังผูกพันอยู่กับช่องมานาน15ปีและเติบโตมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทุกวันนี้ได้เพราะช่องให้โอกาสอัปเดตสัญญากับช่อง3หมดสัญญาแล้วครับถามว่าจะต่อไหมก็ไม่ได้คุยกันแล้วครับไม่ได้ต่อสัญญาก็เป็นฟรีแลนซ์ไปครับตกลงกันเรียบร้อยครับสำหรับผมแล้วช่อง3เป็นทุกอย่างของผมเหมือนกันเป็นอีกครอบครัวหนึ่งมีทุกวันนี้ได้หลักๆก็เพราะช่อง3ดูแลผมให้โอกาสผมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของอายุด้วยเรามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ต้องทำมากขึ้นต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็อยากไปลองอะไรใหม่ๆบ้างรวมๆก็ประมาณนี้เองครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยก็เพิ่งหมดไปอาทิตย์หนึ่งหัวเราะหมดสิ้นเดือนที่แล้วครับการตัดสินใจมันยากง่ายแค่ไหนความจริงก็มีคุยกับที่บ้านด้วยคุยกับผู้ใหญ่ที่ช่องด้วยก็เป็นออกมาประมาณนี้แต่ว่าคือเราก็เป็นฟรีแลนซ์ทางช่อง3เขายังให้โอกาสผมหรืออยากจะเรียกผมไปทำงานอะไรก็ยินดีเสมออย่างล่าสุดผมหมดสัญญาแล้วแต่ 2-3 วันที่ผ่านมาเบลล่าราณีแคมเปญจัดแฟนมิตรซึ่งช่องเป็นคนจัดผมก็ไปเป็นแขกรับเชิญก็ไปทำได้ผมอยู่ช่อง3มา15ปีครับเล่นหนังเรื่องหนึ่งแล้วก็เข้าช่อง3เลยหลังจากนี้แพลนชีวิตตัวเองยังไงบ้างกับการเป็นฟรีแลนซ์ผมว่าทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะคือหมายถึงว่าแค่เราจากเคยมีสังกัดมาเป็นไม่มีสังกัดแล้วก็อาจจะได้ไปเจอผมในช่องทางอื่นๆที่ไม่เคยเห็นมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าเรื่องของการทำงานการแพลนชีวิตผมไม่ได้มีอะไรต่างจากเดิมเลยเพราะงานของผมก็ยังเป็นการแสดงเหมือนเดิมออกอีเวนต์ขายโฆษณาเหมือนเดิมการใช้ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนมีค่ายไหนติดต่อมาบ้างไหมไม่ได้มีใครติดต่อมาเพราะส่วนใหญ่เขายังไม่ค่อยรู้ครับเอาเป็นว่าผมก็คงไม่ได้ไปเซ็นที่ไหนแต่ถ้าจะได้ดูกันปีหน้าก็มีซีรีส์เรื่องหนึ่งหนังเรื่องหนึ่งแต่ยังบอกไม่ได้ว่าช่องไหนครับเรื่องนี้ปรึกษาหวานใจเฟย์พรปวีไหม
เอาจริงๆแค่เล่าเฉยๆเพราะผมกับเฟย์เรื่องงานก็ปรึกษากันบ้างแต่อันนี้มันเป็นงานคนละส่วนกันก็ไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจแค่เล่าให้ฟังเฉยๆเขาก็ตามเราแหละเราก็ทำงานตรงนี้มานานผู้ใหญ่มียื้อบ้างไหมก็มีคุยกันบ้างครับยิ้มก็มีแหละใช่ไหม15ปีเป็นความผูกพันใจหายไหมก็มีแหละคือผมกับช่องก็แบบโอ้โหผมโตมากับช่องได้โอกาสจากช่องเยอะมากทุกคนรู้จักผมวันนี้ก็มาจากช่องก็หลายอย่างแต่ละปีมันมีงานอะไรของช่องบ้างมันก็เหมือนเราฝังไปในตัวแล้วแต่ก็มีบอกผู้ใหญ่ที่ช่องครับถ้าเกิดมีอะไรที่ผมกลับไปช่วยได้ผมก็ยินดีเสมอแก๊งคนดีที่ไหนมีใครจะตามมาไหมคิดว่าไม่น่านะเท่าที่รู้เพราะแต่ละคนสัญญาก็ยังมีอยู่ระยะหนึ่งเหมือนกันถามว่าเพื่อนใจหายไหมก็เฉยเฉยมันรู้ส่วนใหญ่คนที่รู้ว่าผมไม่ต่อแล้วเขาก็เฉยๆเขาเข้าใจว่า39แล้วเราไม่ใช่เพิ่ง25เราคงต้องมีความรับผิดชอบต่างๆมากๆหรือไปหาอะไรใหม่ๆทำบ้างแค่นั้นเองครับเป็นอิสระมีความกังวลใจไหมไม่มีนะไม่มีเลยก็แค่เปลี่ยนจากคนที่เคยมีสังกัดเป็นไม่มีสังกัดแค่นั้นเองส่วนที่เหลือก็ทำงานปกติเหมือนเดิมสตูดิโอใกล้เสร็จแล้วใช่ครับความจริงตอนนี้ก็หัวหมุนเลยครับวุ่นมากเพราะมีงานถ่ายของตัวเองด้วยแล้วพอดีว่าสตูดิโอที่ทำสองอันมันจะเปิดใกล้ๆกันเสร็จพร้อมเสร็จพร้อมกันก็คือมีอันหนึ่งที่ต่อยอดจากสตูดิโอคุณแม่ชื่อสตูดิโอบ้านวันใหม่เป็นบ้านหลังขนาดกลางๆเปิดให้คนเข้ามาใช้บริการถ่ายโฆษณาถ่ายละครถ่ายซีรีส์ถ่ายไวร่าอะไรได้หมดครับภาพนิ่งก็ได้แล้วมีอีกสตูหนึ่งที่เปิดใกล้ๆกันอันนั้นชื่อ15สตูดิโอเป็นสตูดิโอภาพนิ่งแล้วผมกันห้องหนึ่งไว้ทำเวิร์กช็อปศิลปะด้วยหลักๆตอนนี้ก็มี2แหละแต่สตูภาพนิ่งกับสตูเวิร์กช็อปมันอยู่ด้วยกันครับลงทุนเยอะไหมสตูดิโอใหม่ความจริงมันก็ตามไซส์ตามขนาดแหละครับประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะรุนแรงขนาดนั้นเอาเป็นว่าโครงสร้างแข็งแรงได้ตามมาตรฐานฟังก์ชันการใช้งานครบครันครับถามว่า8หลักไหมก็8อยู่แล้วครับเพราะตัวสตูดิโอภาพนิ่งมันก็เป็นตึกประมาณ 3-4 ชั้นทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายต้องลงทุนแต่ไม่ถึง50ล้านครับไม่ถึงขนาดนั้นไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นครับอย่างที่บอกมันไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเราเน้นที่ฟังก์ชันการใช้งานมากกว่าครับทำไมอยากทำสตูดิโอความจริงต้องเริ่มจากคุณแม่อยากทำด้วยอยากทำนานแล้วความจริงสตูดิโอคุณแม่ที่เป็นบ้านเริ่มต้นมันมีจากซื้อที่เพื่อจะทำสตูดิโอภาพนิ่งอะแหละกะจะทุบบ้านทิ้งแต่บ้านมันสวยเลยกลายเป็นบ้านที่เอาไว้ถ่ายละครก่อนแต่สตูภาพนิ่งที่เป็นห้องขาวๆก็ยังอยากทำอยู่ก็เลยมาเป็นอันนี้การใช้งานมันคนละแบบไงแล้วก็มีสตูดิโอบ้านวันใหม่เป็นบ้านอีกหลังที่ทำขึ้นมาเพราะฟีดแบ็กสตูดิโอคุณแม่ค่อนข้างดีเรามีที่ตรงนี้อยู่เลยรีโนเวทขึ้นมาคุณแม่จองเป็นคนดูแลเลยไหมจริงๆแล้วคนดูแลหลักๆเป็นพัทระครับเรื่องสตูดิโอภัทระจะเป็นคนดูทั้ง3อันอยู่ใกล้ๆกันเดิน2นาทีในซอยลาดพร้าว15ที่จอดรถเทียบครับละครหลายเรื่องมีถ่ายที่สตูดิโอคุณแม่หลายเรื่องเลยครับอย่างล่าสุดที่ดังๆก็มาตาลดาก็ดีครับด้วยความที่เราทำงานตรงนี้มานานเราก็พอจะรู้บ้างว่าบ้านแบบไหนที่กองละครชอบถ่ายออกมาแล้วสวยหรือสัดส่วนมันควรจะเป็นยังไงเราพอมีประสบการณ์บอนก็ทำง่ายหน่อยเป็นการปูทางสำหรับอะไรในอนาคตด้วยไหมหรือจะวางมือในวงการไม่ที่ผมบอกไปมันคือธุรกิจของที่บ้านเป็นกิจการของที่บ้านภัทระจะเป็นคนดูแลหลักๆของผมก็ยังทำงานในวงการเหมือนเดิมครับเป็นหลักของผมตรงนี้แหละแต่ที่ผมทำงานมาตลอด15ปีก็เพื่อจะมีทุนทรัพย์ในตรงนี้แหละ
ื่อมาซัพพอร์ตครอบครัวหรือตัวเองก็ตามจะทำธุรกิจไรก็จะมีทุนทรัพย์มาทำได้แต่เรื่องของการต่อยอดผมก็แบ่งหน้าที่กันแต่หลักๆผมยังก็ทำงานในวงการเหมือนเดิมThank you.